สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการติดตั้ง Android Studio นะครับซึ่งก่อนจะติดตั้งตัวโปรแกรมดังกล่าวได้นะครับเราก็ต้องติดตั้ง JDK ก่อนนะครับในที่นี้ก็จะเป็นการติดตั้ง JDK เวอร์ชัน8นะครับก็ Google นะครับ JDK แล้วก็8นะครับเสร็จแล้วก็ Accept นะครับอันนี้ก็เครื่องเราแบบนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นcontrol panel แล้วก็ system นะครับเช็คว่าใช้ระบบปฏิบัติการแบบ64บิตนะครับโอเคนะครับก็โหลดมาให้ตรงกันนะครับ Windows x64 นะครับก็โหลดตัว JDK มานะครับให้ตรงกับตัว OS ของเรานะครับรันเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็คลิก next ไปนะครับเพื่อติดตั้ง JDK นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเวอร์ชัน8นะแต่รู้สึกว่า Android Studio ก็ใช้เวอร์ชัน7เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน8แล้วนะครับตัว JDK ครับก็ next ไปเรื่อยๆนะครับติดตั้ง JDK ค่อนข้างจะไม่มีอะไรนะครับครับต่อไปนะครับก็ติดตั้ง Android Studio นะครับครับก็คลิก Next นะครับก็กลับเป็นสองส่วนนะฮะตัว SDK นะครับตัวสามส่วนนะตัว IDE นะตัว SDK แล้วก็ตัว Virtual Device นะครับหรือเป็นตัว Emulator นะครับของมือถือ Android นั่นเองนะครับครับก็นี่คือโลเคชันนะที่ติดตั้งนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิก next นะครับแล้วก็ finish นะครับไม่ import อะไรนะครับนี่ไม่เคยลงมาก่อนนะครับก็คลิกอันล่างนะครับกดโอเคครับก็บอกว่า
Android นะครับก็สามารถเขียนได้บนมือถือนะครับแท็บเล็ตนะครับนาฬิกา Google Glass นะครับAndroid TV นะครับหรือกระทั่งเป็นรถยนต์นะครับแอปที่รันกับคอมพิวเตอร์ในรถยนต์นะครับครับ Setup Type ก็เป็น Standard ไปก่อนแล้วกันนะครับ Hit Next นะครับไม่เสร็จเลยนะกด Finish นะครับครับโปรแกรม Install รุ่นใหม่ๆนะครับดาวน์โหลดตัว Installer มานะครับเมื่อกี้ประมาณกิกกว่าๆนะครับ Install เสร็จแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมอีกนะครับก็รอนะครับโอเคนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับกด finish ดูนะครับก็เริ่มต้นมาก็มี choice ให้เลือกตามนี้นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเลือกอะไรก่อนดีนะครับโอเคก็ new แล้วกันนะครับ new Android project นะครับก็ตั้งชื่อแอปนะตามนี้นะครับ my application นะครับ domain name ของบริษัทเรานะครับก็เช่นอันนี้เป็นของเราเป็นเกษตรนะครับก็ ku.ac.th อะไรอย่างนี้นะครับแพ็กเกจก็จะตั้งเป็น reverse domain name นะครับย้อนกลับนะครับดู location นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อจะดู source code หรือจะ copy อะไรไปนะครับกด finish นะครับก็แอปเราเนี่ยจะไปรันบนไหนนะฮะนี่บอกว่าให้รันบนมือถือนะฮะหรือว่าแท็บเล็ตนะครับโดยใช้ Android SDK API เวอร์ชันอะไรนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกหลายตัวนะครับเป็น KitKat Lollipop อะไรพวกนั้นนะครับชื่อของ Android แต่ละรุ่นก็จะเป็นขนมนะขนมหวานนะครับก็นี้เราเลือกเวอร์ชันนี่นะฮะ21นะครับ Lollipop นะครับครับเสร็จแล้วก็คลิก Next นะครับเริ่มต้นมานะครับเป็นแบบไหนนะครับก็เลือกเป็น Empty Activity นะครับ Activity ก็คือเป็นหน้าจอหนึ่งของตัว Android นะครับก็คลิก Next อีกนะครับ Activity แรกนะครับมีชื่อว่าอะไรนี่บอกว่ามีชื่อว่า Main Activity นะครับแล้ว Layout ก็คือเป็นการจัดหน้าจอนะครับเหมือนกับเป็นว่าจะวางอะไรใส่เข้าไปบ้างนะเช่นใส่ปุ่มใส่ตัวที่รับข้อความอะไรพวกนั้นนะครับก็อยู่ในไฟล์นี้นะครับเป็น XML นะครับส่วนตัว activity ตรงนี้เป็นโค้ด Java นะครับก็จะแยกกันสองส่วนนะครับตัวดีไซน์หน้าจอ UI ก็จะเก็บมาในไฟล์นี้เป็น layout นะครับนามสกุล XML นะครับส่วนโค้ดนะครับว่ากดปุ่มแล้วทำอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ในไฟล์ Java นะครับชื่อนี้นะครับจบแล้วนะคลิก next นะครับก็อาราวก็อาราวไปก่อนนะครับปึ๊บนะครับ
โอเคนะครับก็รอต่อไปอีกหน่อยนะครับมีบาง process กำลังรันอยู่นะครับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็โอเคครับมี progress bar วิ่งอยู่นะครับครับมาแล้วครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดที่เขาเจนมาให้เรานะครับตัว main activity นะครับเป็นโค้ด Java นะครับเขาบอกว่าตอนสร้างปุ๊บก็ให้ไปโหลด layout จากไฟล์นี้ขึ้นมานะฮะ activity main นะครับชื่อสลับกันนะครับสลับคำกันนะครับก็ไปดูนะฮะหน้าจอของ activity main นะฮะอยู่ในโฟลเดอร์ resource นะฮะ layout นะครับแล้วก็เป็น XML ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเปิดดูนะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก่อนที่จะรันนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงนะครับว่ามี Emulator เวอร์ชัน5รออยู่หรือเปล่านะครับก็คลิกตรงนี้ครับ AVD Manager นะครับยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีตัว virtual device รออยู่นะครับผมว่า virtual device ก็คือตัว Android emulator นะครับก็สร้างขึ้นมาครับนะครับเริ่มต้นมาก็เราเลือก resolution ค่อนข้างจะน้อยๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากจอผมขนาดค่อนข้างจะ resolution ค่อนข้างจะน้อยนะครับครับแล้วก็คลิก next นะฮะอันนี้คือหน้ากากของมันนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับอ๋ออันนี้จะมีเวอร์ชัน6ติดตั้งอยู่หรือเปล่านะครับ VTX disable in BIOS นะครับอาจจะต้อง enable เพื่อให้มันทำงานเร็วขึ้นนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูนิดนึง Marshmallow อันนี้โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวอร์ชัน23นะฮะ Android 6นะครับก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคแล้วก็ลองคลิก next ดูนะครับ AVD name เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็น MDPI แล้วกันนะครับบอกถึงความละเอียดของหน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่าเวอร์ชัน6อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่อนิดหนึ่งครับ Advanced Setting ก่อนนะครับไปดูว่าเราได้จอง Storage สำหรับ SD Card ไว้ไหมนะครับจองไว้100นะครับ100 MB ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ finish เลยนะครับแล้วก็จะ save AVD ตัวนี้ขึ้นมานะครับ AVD ย่อมาจาก Android Virtual Device นะครับหรือตัว emulator นั่นเองนะครับครับมาแล้วนะครับลองกด start ดูนะครับ XM is required to run this AVD to disable อยู่นะครับต้อง enable ก่อนนะครับก็คงต้องไป enable ที่ BIOS setting ก่อนนะครับไม่งั้นก็คงไม่ยอมให้รันนะครับเนี่ยก็โอเคดินะครับงั้นเดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดและปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ไป enable ตัวอันนี้ครับ VX ตัวที่ VT-X นะครับใน BIOS ก่อนนะครับมาดูว่าจะรันตัวนี้ได้ไหมนะครับ